ดรกิติพงศ์พร้อมวงพ่วในการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอ,อ,อวชอกล่าวว่าหลังจากที่สอ,อวชอได้รับมอบหมายให้จัดทำสมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ b i o Circular g r e e n e c o n o m y BCG e c o n o m y ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปสร้างรายได้ให้กับประชากรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ16.5ล้านคนและสร้างรายได้ให้กับประเทศ4.3ล้านล้านบาทหรือร้อยละ25ของ GDP ภายใน5ปีข้างหน้าโดยจะต้องคำนึงถึงสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้ครับ ทั้งนี้การพัฒนาจะมุ่งไปที่4กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้แก่เกษตรอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและเคมีชีวภาพและการท่องเที่ยวโดยสอวชอตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานอิสระได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย BCG หลายด้านอาทิมหาวิทยายลัยทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นได้จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม นำองค์ความรู้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชนในพื้นที่ด้วยงบประมาณ2,500ล้านบาทซึ่งที่ประชุมไทยแลนด์4.0เห็นชอบในหลักการและอยู่ระหว่างขอความเห็นจากสำนักงบประมาณคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการส่งเสริมศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อส่งเสริมการลงทุนเชิงพื้นที่ กรมการแพทย์แผนไทยจัดทำสมุดปกขาว Herbs in BCG และสออวชเองอยู่ระหว่างการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อกำหนดประเด็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ